ากครับสวัสดี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 ครับพี่เอกครับผมเอกสุทัศน์ครับผมต้าบ็อกซ่าเรซซิ่งครับวันนี้เราทั้งสองท่านก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานอีดีซูบิซูวอล2019ครับนะฮะเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่ฮะปีที่4แล้วฮะจัดต่อเนื่องมาปีที่4สำหรับพี่น้องชาวแดกดีเซลแล้วปีนี้เนี่ยเราได้ไตเติ้ลเป็นน้ำมันเครื่องอีดีซูครับนะครับผมเอาละเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเข้าการแข่งขันก่อนเลยดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยรถรอควอลิฟายอยู่มีทั้งหมดด้วยกันแรกBase of New Shape Rolex ครับจะเริ่มควอลิฟายแล้วฮะวันนี้จะเป็นวันสำหรับการควอลิฟายในรันแรกนะเพื่อเก็บเวลาครับนี่ก็มาแล้วฮะนี่ครับคันแรกฮะน้ำผู้ใหญ่ฮะของน้ำผู้ใหญ่ฮะ1โชคทวีเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปให้เพื่อนๆพี่น้องชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ1ช่องทางนะในวันนี้ครับเราจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งทั้ง2วันเลยนะครับทั้ง2วันเลยนะครับครับก็จะพบว่าเอกต้าแล้วก็มีเต้าเดี๋ยวเต้ากำลังมาใช่ไหมกำลังมาเต้าไหนเต้ามีซึ่งเต้าถึงเฮ้ยมันกบแสงวะไม่รู้นะผมว่าวัดแสงผิดหรือเปล่าจริงๆผมไม่ได้เป็นดำขนาดนั้นนะเฮ้ยเป็นคนเขียวเป็นสายเขียวสำหรับสถิติครับพี่เอกครับสถิติในรุ่นของNew Shapeปีที่แล้วเนี่ยถูกทำลายลงไปด้วยเวลาที่ดีที่สุดเนี่ย 11.481 นะฮะถูกทำลายมาทุกปีในปี2017เนี่ย 12.022 ปีแล้วเนี่ย 11.4 เลยโดดมา .5 เลยใครได้รู้ไหมรู้1โชคทวีอ้าวคนเดิมนี่เลยมาโชคทวีล่ะรันแรกเลยสวยงามฮะน้ำผู้ใหญ่นะคนไฟรันแรกนะครับสวยครับเดี๋ยวไม่ลาสวยฮะถึงขนาดกล้องดึงไม่ทันเร็วจัดเร็วจีเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ต้องเดานะนี่แอมวันเอสเตมเมื่อสักครู่นี้1โชคทวีนะฮะวิ่งไปนะฮะคันแรกครับ1โชคทวีครับไปแล้ว1คน1คันนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับในคันที่2ครับ0105สุพัฒน์นะฮะต้นซ่าเทอร์โบ TC คัทลงกึ่งฮะลงกึ่งลุงอะไรเนี่ยลุงอะไรไม่รู้ฮะลุงอะไรไม่รู้อ่ะลุงอะไรวะชื่อยาวขึ้นมาไม่ทันนี่ฮะนักแข่งนะสุพัฒน์นะครับสำหรับการควอลิฟายเนี่ยเราไม่ได้ว่าเข้าแท็กกันมั่วๆซั่วๆนะเรามีการจับฉลากนะฮะสมมุติว่าวันนี้จับได้แท็ก A รันที่2เนี่ยก็จะวิ่งแท็ก B นะครับเพื่อเป็นการไม่ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันเฮ้ยๆกติกามันเป็นอย่างงี้ยังไงรถห้ามถอยหลังแบล็คเราต้องเดินหน้าเท่านั้นครับเพื่อเป็นมาตรฐานเป็นการสร้างมาตรฐานเดียวกันในวงการของแดกดีเซลนะฮะเรื่องของชุดแข่งหมวกกันน็อกครับผมโลบาร์รองเท้าถุงมือต้องครบครบครับต้องมีครบครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นการเซฟตัวเองด้วยเซฟปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเราไม่อยากให้สมองไหลออกมาใช่ไหมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยสิ่งที่น่ารักเนี่ยตอนนี้เนี่ยทีมเซอร์วิสเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบกันทุกคนผมออนทัวร์แม่งเท้าแตะไว้ภาพเสียงชัดไหมเดี๋ยวจะพยายามอ่านคอมเมนต์ให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาแล้วต้องฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยFC พี่เอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากครับพี่ต้าฮะพี่ต้าครับตอนนี้ถ้าค่าแชร์จ่ายหรือยังฮะไปดีฮะเอาเวลาขึ้นไหมเอ่ยต้นซ่าเทอร์โบครับคอลิฟายวันแรกเป็นเวลา ET นะครับพรุ่งนี้แบทเทิลถ้าแต่เวลาไม่ขึ้นนะฮะมาแล้วครับยังไงฮะเท่าไหร่วะเท่าไหร่มองไม่ทันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วลงเพจอะไรนะต้องแชร์ลงกลุ่ม5กลุ่ม10กลุ่มเดี๋ยววันนี้มีของรางวัลแจกนะครับพ่อฉันต้องได้ดูแดกดังได้ดูแดกแม่ฉันต้องได้ดูแดกนะครับสาวน้อยขั้นต่อไปครับ2อย่างเปอร์เซ็นต์ครับอู่นี่ติดกันเลยรู้ไหมติดที่ไหนฮะจะ1โชคทวีอ่ะติดกันเลยเป็นพี่น้องกันอันนี้สูตรอ่ะสูตรเดียวกันป่ะไม่คนละสูตรกันคนละสูตรนะ0107อำนาจโลหิตเสถียรนะครับอู2อย่างเปอร์เซ็นต์รถทุกคันนะต้องคอลิฟายให้พ้นเส้นนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับไม่งั้นเวลาท่านจะไม่มีนะฮะเพราะว่าก่อนการแข่งขันก่อนการคอลิฟายเนี่ยเราได้มีการประชุมนักแข่งเรียบร้อยแล้วนะฮะทุก
ทุกอย่างนี่ก็คืออยู่ในดุลพินิจของกรรมการในสนามเรียบร้อยแล้วครับนี่เพื่อนทางบ้านถามมาเอฟ5วิ่งรุ่นไหนครับโอ้โหอยากจะบอกว่านี่ท้ายๆเลยรุ่นแรกครับผมจะไปรุ่นที่7ที่8เลยเพิ่งมารุ่นแรกเองเราจะไป F55 แล้วนะวันนี้ลานกิจกรรมของเราแม่งโคตรจะยิ่งใหญ่ครับพี่ครับสุดยอดนะมาในทีมอะไรพี่ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นบูธของโตโยต้าของ e d e m e n s e r หรือสปอนเซอร์ต่างๆ Haiku ครับซิตขอโทษนะซิตินโน PPO เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ NN1 Compact Cosmic บริเวณลานกิจกรรมเนี่ยจะมีเป็นเหมือนทีมเป็นมลรักดีเซลมลรักลูกทุ่งอะไรเงี้ยนะข้างหน้านี่เป็นแบบเขาจัดเป็นไฟแล้วเขามีพวกปลาโป่งป่ะมีไหมอะไรนะปลาโป่งเลยมีจัมบะจริงป่ะวะมีนางโชว์ผมนี่รอเลยนี่ฮะข้างหน้าเป็นรุ่นของ X-Max ฮะ X-Max X-Max ก็วิ่งนะฮะเข้าไปทำอะไรวะน่าจะมีการเคลียร์แท็กในระหว่างนี้แชร์ทุกกลุ่มแล้วครับขอบคุณมากฮะต่อไปรุ่นไหนนะครับพี่ต่อไปเป็นรุ่น Best of Vigo Levo นะฮะต่อจากรุ่นAll New Shapeครับนะครับตามด้วยสวัสดีครับเอกมนต์อบเชยบอกกำลังจะไปครับมาฮะรีบมาเลยครับอากาศกำลังอบอุ่นเลยครับอุณหภูมิกี่องศาอุณหภูมิแท็ก54องศาอยู่เมื่อกี้นี้เราขึ้นเป็น CG ให้ดูเป็น3มิติอุณหภูมิสนามนี่33ความชื้นสัมผัส 65% เดี๋ยวนี้อยู่กับอุตุป่ะเนี่ยผู้ชมหลายๆคนอาจจะงงว่ารู้ได้ยังไงนะครับผมก็ทีมงานก็เดาๆเอานะฮะข้างหน้าผมนี่เสียจิ๋วสิงโตจิ๋วจิ๋วหลักนี่ต้องมาต้องมากล้องแปดช่วยถ่ายหน่อยฮะเรามี8กล้องเลยเหรอเฮ้ยทำไมพี่จิ๋วยกนิ้วให้เราอะนิ้วโป้งใช่ไหมนิ้วกลางไม่มีเวลาดูเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ครับวิดโมบายฮะขอเวลาหน่อยครับเวลากำลังปรับปรุงขอโทษนะกำลังแก้ไขอยู่ว่าทำไมถึงไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราสักครู่นึงสวิตชิ่งกำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้สักครู่นะครับเสียงชัดเจนดูไลฟ์สตรีมมิ่งเราวันนี้ดูนี่มีเคนมาเคนธีรเดชเนี่ยจ้าอ๋อมีขึ้นเคนขึ้นอะไรด้วยนะมีทั้งอะไรนะมีโดรนมีเคนมีเป็นเขาเรียกว่าโรลลิงเหรอโรลลิงโรลลิงตามด้วยสุดจริงๆครับสุดจริงๆครับสำหรับปีนี้เดมินสือจัดให้จัดใหญ่เต็มมีในเรื่องของเงินรางวัลด้วยถูกต้องเงินรางวัลโอ้โหหลายแสนเลยเรียนให้ทราบเลยนะครับครับนักแข่งทุกท่านนะฮะถ้าเลขตัวหลังของท่านเป็นตองเลขตองหมายถึงเวลาสมมุติ12จุดอะไรก็ได้ XXX ที่เป็นตองข้างหลังเดียวกันรับทันทีครับ 3,000 บาทนี่คือโบนัสแท็กจากอินดิวิสเซอร์โอ้ให้เลยให้ฮะจบในให้ในห้องคอนโทรลนี่เลยนะให้กับเรานี่แหละแล้วเราจะตัด 10% ให้เราเราหักกิน 5% ถูกต้องแล้วสำหรับตอนนี้ก็ตรงปลายแท็กน่าจะเคลียร์ทำความสะอาดนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่มีกล้อง2ปลายแท็กไม่อยากดูปลายแท็กขอกล้อง11นะอยากดูอะไรขนาดนั้นนี่เพิ่งคันที่3ในรุ่นแรกเองนะครับพี่เอกโอ้รถติ้งสวัสดีครับพี่ต้า FT พี่ต้าครับมีด้วยเหรอมีนี่ฮะ FT พี่ต้าฮะพี่เอกด้วยไงขอบพระคุณพี่เอกอยากขอบคุณนะพี่แชร์ให้แล้วนะครับขอบพระคุณนะคอลี่ไฟนั้นแรกแล้วค่ะมันแล้วค่ะ MT ลูกเอา MT ลูกอ้อนนี่อยู่ป่ะฮะอยู่ในนี้ป่ะฮะไม่รู้อยู่ไหมฮะแต่ว่าเห็นว่าแอนเตอร์กำลังมา5โมงเย็นนะอีนี่เป็นคนตรงเวลาเป็นคนตรงเวลาโอ้โหโพสแต่ละโพสนี่ผมหนักอกหนักใจแทนน้องแอนเตอร์เลยว่าล้นแหวทำไมพี่เอกไม่ห้ามห้ามทำไมแต่ผมไม่ได้ถามพี่ครับห้ามมันจะได้ดูกันไหมเล่าแล้วก็ต้องแบ่งๆสำหรับโบนัสแท็กนี่ก็จะมีเงินรางวัล 3,000 พร้อมน้ำมันเครื่องอีดิมิเซอร์ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเหล่าให้ฟังนิดนึงในรุ่นของ Best of New Chevrolet อ่ะครับเบอร์ละรถเบอร์เราจะไม่คุยกันไม่คุยหมดแล้วมั้งยังเอาไม่สับ3สับ4เข้าไปเลยอ่ะโอ้โหถ้าจะเบิร์นทะลุขนาดนั้นแล้วพวกคุณเอ้ยจะ100เมตรแล้วเออนี่2ยางเปอร์เซ็นต์สังเกตดูภาพช้าเมื่อกี้นี้เหมือนยางขูดซุ้มไปเรื่อยนะพี่ไหนฮะมันกดไปเรื่อยเลยเนี่ยดูดิหมดการของผมหมดได้ครับได้ครับมาบังฝั่งนี้เอาเห็นไหมเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยไม่เห็นเ
คอลิฟายนัดแรกของ2งานเปอร์เซ็นต์ครับครับเตี้ยวเลยมันซ้อนแค่ปิดกระจกนี้ให้ผมแล้วจะเหล่าว่า Best of New Chef Rolex วันนี้มีรถร่วมชิงชัยทั้งหมด9คันครับจากสำนักเบียร์ดีฟาสราชบุรีฮะมงคลคัดทั้งคิวหลัก5ต่ออินเตอร์ซิ่งลพบุรีทั้งคิวหลัก5 1โชคทวีต้นต้าเทอร์โบ PNO ความเร็ว2งานเปอร์เซ็นต์แอสซีพูดหมาชัยและอุ๊เอแม็กกองครับครับฟังทันไหมครับฟังไม่ทันดีกลับเอาสำหรับเวลาในรุ่นนี้วิ่งกันอยู่11-12ประมาณนี้โอ้โห11.06ครับเฮ้ยไปนะครับ11.06นี่ถ้าเวลานั่นนะทำลายของปีที่แล้วไปแล้วนะทำลายยังนี่ไงอันนั้นปีแล้ว11.4เรียบร้อยครับ11.0แล้วครับทำลายพี่ชายตัวเองไปแล้วโอ้ตายหนักแล้วครับนี่แค่ควอลิฟายรันแรกนะครับมีรุ่นอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังฮะโอ้โหถามแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหเจมบอกพี่เอกเบิร์นโชว์ให้ผมเอาละคุณฟิลบอกว่าห้ามด่าคนดูเฮ้ยเราไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเลยมากพวกคุณน่ารักคันต่อไปครับมงคลคัทฮะแล้วก็น่าจะเป็นทั้งจิวนะทั้งจิวหลัก5สิงโตจิ๋วผมสิงโตจิ๋วจิวหลัก5ของเรานะฮะเมื่อกี้มายกนิ้วให้นะใช่ยกนิ้วกลางให้พี่เอกคนเดียวนะนะครับสวยครับคันนี้ฮะอยู่ในกติกาของเรานั่นคือน้ำหนักเนี่ยรถ1คัน1ตัน3ฮะ1ตัน3 300กิโลนะครับผมแชร์ไปกลุ่มคสช.แล้วเว้ยแชร์ได้ครับเพราะว่างานถูกกฎหมายแชร์ได้เลยแชร์ไปเลยพี่เอกครับเบิร์นโชว์หน่อยได้ไหมครับได้แบบเนี้ยวันนี้มีสตึงไหมครับพี่โอ้โหมันเกียนเนี่ยเกียนนั่นเราเนี่ยมึงมาผิดช่องมั้งเนี่ยเห็นคนบอกไลน์ผมปะไหนนี่ไงโอ้โหเป็นไงผู้จัดการพันขาเจี๊ยบมาริโอเมาเลอร์โอ้โหแต่งตัวนี่หล่อทุกงานแต่งตัวไม่ดูอากาศผมชอบแก้มก้นพิพันธ์มากเลยฮะงอนซะเหลือเกินดูดิฮะนี่ฮะทำถูกกฎกติกาหมดนะครับไม่จับรถนะสุดยอดเลยพิพันธ์นี่เป็นคนเดียวครับที่แต่งตัวต่อไปปีหน้าบอกใส่สูทนะโอ้โหทักซิโดเลยเหรอใช่ครับสวัสดีครับโอ๊ตนะสวยครับเป็นยังไงเมื่อกี้11.6เอ้ย11.06ป่ะ11.06คันนี้เท่าไหร่ครับสิงโตจิ๋วจิ๋วหลัก5มงคลคัทครับทำไมมันดูแผ่วๆวะไหลๆๆเกิดอะไรขึ้นเวลาไม่หยุดด้วยงามไส้ซะแล้วมั้ยล่ะเป็นอะไรน่าต้องจัดทรงกันใหม่พี่พันยังงงฮะครับผมอ๋อครับๆเอ้ยมีคนมาเกียนในห้องไลฟ์สตรีมไว้เข้าง่ายที่นี่เข้าง่ายแต่ออกยากนะฮะโดนน้องตัวเองแดกไปแล้วยังไม่ละ18โอ้ย 10.8 ควอลิฟายยัง 10.8 วิ่งคันแรกเลยวิ่งคันแรกไงใช่เออที่อ๋อเวลาไม่ขึ้นไงเวลาไม่ขึ้นคันต่อไปครับอ้าวเดี๋ยวก่อนจริงๆปิงไทยหน้าคือไม่ต้องเห็นหน้าผมเราก็ขึ้นให้ดูครับว่าปิงไชน่าเนี่ยตอนนี้หายป่วยแล้วนะครับจะมาแข่งในรุ่น46นะครับไม่มีอะไรฮะแววๆมาอย่างงงคันต่อไปเขาโอ้โหคันนี้สวยว่ะทรงดีเออเบอร์อะไรเนี่ย03ครับขออภัยต่ออินเตอร์ซิ่งลพบุรีฮะช่างจิวสิงโตจิวเหมือนกันจิวหลัก5เห็นบอกว่าส่งมาทั้งหมดของช่างจิวส่งมาประมาณ130คันโอ้ทั้งงานมี100คันเออไว้ออดิเชฟแล้วนะที่คันบันเทิงกับมึงวันนี้นะแข่งกันรุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวครับเราแข่งวันละรุ่นดีเดอะวอลอ่ะนี่ตั้งเบอร์แล้วนะฮะนี่ตั้งเบอร์แล้วเดี๋ยวอันนี้เช็คแท็กเล็กน้อยครับเกิดอะไรขึ้นเพราะเมื่อกี้ปล่อยไหลใช่เมื่อกี้ปล่อยไหลไปฮะเฮ้ยพี่ผมว่าภูมิใจไลฟ์สตรีมเนอร์ของดีเจวอลเลยมากเลยเพราะวันนี้เราเหมือนแบบเรามี CG มีสไตล์3 มิตินี่มีหมดนะเพราะว่าทีมนี้เขามาแบบเขาตั้ง ROV เลย ROV คือให้เห็นภาพชัดเจนแม้กระทั่งอากาศในห้อง
ห้องที่เรากำลังบรรยายอยู่นี้เราก็เอาบรรยากาศข้างนอกเข้ามาไว้ในห้องแอร์ด้วยเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกกันโอ้โหเหงื่อแตกแล้วยังไงอ่านระหว่างนี้รุ่นดีแม็กเก่าไหมครับร้อนไหมครับพี่เอกร้อนครับโอ๊ตฮะพี่น้ำให้พี่หน่อยเอฟซีต่อยเตอร์ซิ่งฮะเอ้ยพี่ปิงก็มาครับมาครับมีรุ่นยันวางมีรุ่นสายปั๊มเปล่าค่ะเจี๊ยบก็มาฮะในไลฟ์สตรีมฮะในแต่ละท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะการสำนักแต่ละอู่แต่ละทีมภาพเสียงชัดเจนก็พี่มาบอกเลยนะครับดูจากที่ไหนกันบ้างดูจากที่ไหนกันบ้างไหนบอกช่องทางการดูเว็บยูทูบช่องทางการดูฮะครับครับเว็บไซต์นะฮะยังไงฮะ www.boxerracing.com ดีมากฮะแล้วก็ YouTube ก็เข้าไปที่ Boxer Racing Channel ดู YouTube ได้ด้วยดูได้ด้วยแล้วก็ Facebook ก็ดูได้เฮ้ยอ๋อ Facebook ดูอยู่อ่ะก็นี่ไงเราดูอยู่นะฮะคอมเมนต์เราขึ้นกันสดๆตอนนี้นะฮะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราดูในสรีระของรถคันนี้ก่อนของต่ออินเตอร์ซิ่งนะฮะตอนนี้ออนิวเชฟไปไกลกันมากแล้วเห็นถังไอ้เห็นไอ้ฟิตติ้งหัวฟ้านะมั้ยอินเตอร์น้ำฝากครับเพิ่งฝากไปเมื่อกี้ฝากเมื่อกี้ฮะผมไม่ได้ยินขอร้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโปรดิวเซอร์สั่งมาฮะโอ้ตายแล้วคุยกับโปรดิวเซอร์อย่างนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะกดไลค์กดสวัสดีครับดูจากอเมริกาครับโอ้ยอเมริกาบางนาเนี่ยชัดมากFC ช่างจิวลำพูนชัดด้วยนะครับฝากเนี่ยนะแชร์ลงไป10กลุ่มอย่าไปแชร์กลุ่มคนตาบอดเพราะว่ามันจับดูไม่ได้มันไม่มีแต่ก็ฟังเสียงได้นะเสียงชัดเจนเดี๋ยวผมให้ดูคอมเมนต์ได้ไหมครับมันไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมในการใช้ผ่านนี่เอาติ๊กเกอร์ออกไหมฮะติ๊กเกอร์ไม่ใช่สปอนเซอร์ข้างหลังก็หูเว่ยปะล่ะจะดูในยูทูบเอาเฟซบุ๊กดีครับเฟซบุ๊กดีโอ้โหเขาไลค์กันคุณไม่เอาความนิยมเนี่ยฮะดูจากกาญจนบุรีครับ FC จากพัทลุงครับเขาบอกว่าคนเทาๆบอกรัฐสภาชัดเจนครับอื้อหือเรือดำน้ำโอเพ่นวิ่งช่วงไหนครับนิวๆฮะเดี๋ยวหลังมันขึ้นเลยกูขึ้นเลยเนี่ยเรือบรรเทิงน้ำโอเพ่นด้วยนะมาไหนผมนะนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับดูที่อินเดียชัดครับ8ริ้วชัดเป๊ะ FC ช่างต้ออู่ช่างจิวอู่ช่างจิวไหนเหมือนวะมันพิมพ์เพชรอ๋อไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรอใจเย็นลูกเอ้ยเชียงใหม่ชัดเจนแค่ให้พี่เมนได้ป่ะครับได้ครับขึ้นเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจจับเลยเดี๋ยวยังขึ้นอยู่อุณหภูมิแท็กวันนี้54องศานะฉันยกไปแล้วมันเสร็จแล้วให้กูดูแค่นี้ขอบคุณมากครับสัญญาชัดเจนดูอยู่ในสภาครับดูจากคลอง6ครับเห็นไหมครับแอดสปาเห็นอะไรหัวเอฟซีจังตั้มมอนเตอร์อยุธยาชัดครับคืนนี้ตามไปสนามเอายินดีครับสนธยาฮะเอปาวานมาไหมครับช่างเอเพิ่งผ่าตัดนะฮะเอปาวานนี่แหละฮะใช่ครับเพิ่งผ่าตัดนะฮะต่อไปไม่ได้แล้วก็เป็นพวกกระทงล่มนะฮะเพราะว่าผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดกระเพาะน้ำหนักเขาเกินผ่าตัดกระเพาะเนี่ยทำให้เขาผอมลงผ่าตัดกระเพาะเสร็จปุ๊บเลี้ยงหลานอีกเพราะว่าอิสระเพิ่งมีลูกเออใช่เลี้ยงหลานอีกอยู่บ้านโอ้โหตอนนี้รักษาแผลดูหลานเขาแข็งแรงเร็วนะเจาะไปเจาะเขาบอกว่ารูเล็กเองอ่ะคอลิฟายเลยครับครับต่อเลยฮะดอยสุเทพก็ชัดนะฮะดาดีเลยฮะต่ออินเตอร์ซิ่งลพบุรีช่างจิวหลัง5สวยมากครับพวกกันเอาเดี๋ยวเพิ่งเบิร์นใจเย็นเขากำลังคิดแท็กอยู่ฮะรอสักครู่ตาเขาตั้งทรงเฉยตั้งทรงอ่ะแล้วเบิร์นทำไมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบิร์นให้เบิร์นพูดไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวต้องบอกผู้จัดการพันกูด้วยหูดูดิพกโทรศัพท์อีกเครื่องเราเห็นหมดดูดิดูกระเป๋าเกงแกดิแต่ทุกอย่างมันเล็กนะมันมีอันทุกอย่างใหญ่มันมีเล็กอย่างเดียวอะไรครับไข่เนี่ยครับพี่ตูนกำลังวิ่งครับอ่ะแล้วยังไงอ่ะเขาวิ่งช่วยพี่น้องชาวอีสานอยู่อ๋อครับแล้วทำไมรัฐบาลไม่ช่วยว้าเอาเบอร์นะศูนย์103ครับสุพรพงษ์ทรัพย์สิริครับเอ้านึกว่าจะไปแล้วยังอุ้ยเป็นไงฮะสวยครับคันนี้ครับทำได้สวยมากผมไม่ค่อยได้เห็นคันนี้นะส่วนใหญ่แล้วปกติเราก็อยู่ในวงการแข่งรถเนี่ยจัดแข่งเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนี่ฮะ
ี่ฮะมาดูภาพช้ากันครับมาป้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 าดูฮะมีสโลว์กว่านี้แบบเห็นก้านมีไหมมันจะสโลว์ไปครับพี่โอ้ยอันนี้ก็สวยแล้วนี่ฮะมาแล้วฮะเป็นไงผู้จัดการพันนีมไม่กลัวท่อครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาหน้าเจาะท่อด้วยเราเนี่ยน่ากลัวโป๊ะเลยตกหุ้ยออกตัวผู้เดินดีครับ 1.5 เข้า60ฟุต60ฟุตเวลาเท่าไหร่พี่ต้าไม่รู้ดิพี่ดูพร้อมกันเนี่ยเอ้ยโอ้โห 10.8 เลยฮะเอาแล้วนะสถิติถูกตำราเรียบร้อยสวยครับจากต่ออินเตอร์ซิ่งลพบุรีฮะคิวหลัก5ครับมีรีเพย์มั้ยฮะมีครับโอ้โหทีมงานเราตัดอยู่แบบนึงสวยฮะ 10.847 สวยมากครับวิ่งดีมากถึง10แล้วเชฟไม่10อยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้แย่ขั้นต่อไปครับนักแข่งจากแดนตอนออกครับจังหวัดชลบุรีครับ TNO คอมมอนเรลครับคันนี้นี่เป็น4ประตูครับวิ่งทุกรายการนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น201เมตรนะครับ TNO คอมมอนเรลฮะรถนี่อยู่ในโซนพัทยาครับครับนี่ฮะไปเลยไปเลยเปิดเอาสุดไปเลยรันแรก 10.8 วิ่งไปได้เอาจริงๆตอนนี้ใครไม่10นี่เหนื่อยแล้วนี่มันวิ่งเท่าดีแม็กเลยนะใช่นี่ฮะ TNO เขามาเร็วครับเป็นรถจากพัทยาครับนี่คือสิ่งที่ผู้จัดคาดหวังนะฮะในเรื่องของการพัฒนาของวงการมอเตอร์สปอร์ตในเรื่องของแดกดีเซลนะคาดหวังจะให้มันพัฒนาให้เร็วขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาชมกันนะฮะคันนี้สวยๆครับเป็นตัวอัพเบิร์น4บาร์นะฮะเบิร์นเนี่ยเป็นเครื่องดูระแมกครับเมื่อกี้ทางบ้านถามมาดูระแมกไหมใช่ครับถ้าในรุ่นของ Best of New Shape Rolex จะมีดูระแมกหมดครับครับเราจะไม่มีข้างสายพันธุ์ไหมครับสู้ไม่ขายมะพร้าวได้ไงครับตะแกแม่ดูว่าอะไรวะอะไรมึงวะตะแกสู้เมาหมาเปล่าเนี่ยสู้ไม่ขายมะพร้าวคืออะไรวะเนี่ยงงเหรออะไรมึงวะวันนี้ก็สวัสดีคนดูทางบ้านนะฮะ 1,600 user ครับเดียวเอง 1,600 user คิดดูดินะ STM มาไหมครับกำลังเดินทางฮะถ้ามาทันครับ จะตก qualify ไหม STM สิบไหมครับวันนี้60ฟุต 1.7 ครับไม่ดีเท่าไหร่ฮะน่าจะ11กว่าฮะควันตรงๆสู้ควันตรงๆไป 11.7 ครับหรือว่าได้สู้นี่ฮะมาดูภาพสโลกันสโลโมชั่นป้าบออกตัวครับเหมือนสลิปนะฮะถือว่าไปไม่ดีเท่าไหร่ 1.7 ไม่ดีครับแต่ผมถือว่าเขาใจกล้ามากนะไปต่อเจ๋งฮะนี่ฮะทุกอย่างก็มีการพัฒนาในวงการดีเซลบ้านเรานะไม่ต้องกลัวว่าเราจะอู่เล็กอู่ใหญ่อู่อะไรพอมาอยู่ในรายการดีเซลวอลแล้วทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับเท่าเทียมหมดในเรื่องของกฎกติกาในเรื่องของข้อบังคับใช้ต่างๆน้ำหนักเครื่องยนต์นะครับ